แสงไฟวงกลมส่องไปที่โลโก้รูปนกสีส้มไทย PBS น้อยนักเรียนประถมสวมหมวกแก๊ปสีแดงที่หันปีกหมวกไว้ด้านหลังแสดงโดยเด็กชายกันทรงพลอนันตวุฒิจันแจ่มนักเรียนหญิงผมสั้นหน้าม้าสวมนวมสีแดงสองข้างแสดงโดยเด็กหญิงณัฐนิชาแหล่งป่าประพันธ์นักเรียนชายร่างอ้วนมีแขนเสื้อสีเขียวสองข้างมาพันไว้คล้ายผ้าพันคอแสดงโดยเด็กชายนรเศรษฐ์หัตถดลนกฮูกนักเรียนชายร่างผอมผมทรงกะลาครอบสวมแว่นตากรอบใหญ่แสดงโดยเด็กชายจุฑาภัทรดีวงครูสมานชายหนุ่มผมสั้นผิวขาวแสดงโดยอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลครูเล็กหญิงสาวผมยาวแสดงโดยพัชิราสรุติพงษ์โพคินป้าพรหญิงวัยกลางคนผมดัดสั้นแสดงโดยดารณีนุชประสุตนาวินรองดำรงชายวัยกลางคนร่างท้วมไว้หนวดแสดงโดยเกรียงศักดิ์เหรียญทองกราฟิกกระดานสีเขียวขึ้นข้อความกวนสืบหลังเลิกเรียนรองเท้านักเรียนหลายคู่วางเรียงอยู่หน้าห้องนักเรียนทั้งหญิงและชายเดินมาหยิบนักเรียนชายคนหนึ่งชูรองเท้าผ้าใบสีดำที่พื้นล่างหลุดหายไปเขาทำหน้าตกใจแผ่นพื้นรองเท้าอยู่ในมือของคนที่หลบอยู่เช้าวันใหม่ที่โรงเรียนกลั่นสุกนักเรียนวิ่งเล่นอยู่ในอาคารนักเรียนหญิง3คนยืนจับกลุ่มคุยกันอยู่จนกระทั่งทั้ง3คนยกมือปิดหูลำโพงที่มุมตึกแม่นี่ใครทำจานแตกแล้วล่ะเนี่ยนักเรียนยืนงงที่ห้องกระจายเสียงใจเย็นๆนะคะพ่อลูกชายของเราเองค่ะพ่อโถ่ไอ้ลูกคนนี้สอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำพ่อครับคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมขอโทษนะครับพ่อคะอย่าดุลูกเราเลยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจคนเด็ก4คนช่วยทำเสียงประกอบละครสดอยู่ในห้องน้อยบีบแตรผิดคิวคืออ๋อแย่แล้วครับผมทำจานแตกอีกใบแล้วครับพ่อครับผมขอโทษนะครับแกนะแกอย่าดูลูกสิคะฮะอ๋อจะลูกไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมลูกพ่อขอโทษนะลูกครับพ่อครับผมก็รักพ่อมากๆเลยนะคะเออไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวเขาดินนะลูกนะกวนเด็ก4คนปรบมือสีหน้ายิ้มแย้มใกล้จะถึงวันพ่อแล้วขอเชิญนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกลั่นสุกร่วมทำกิจกรรมบอกรักพ่อเพื่อระลึกถึงพระคุณพ่อกันทุกคนนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่ะนักเรียนทั้งหญิงและชายที่ยืนฟังการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงต่างพยักหน้าแล้วขยับตัวเดินภายในห้องกระจายเสียงครูเล็กยิ้มและปรบมือนำทุกคนตัวอักษรเขียนด้วยช็อคสีขาวบนกระดานตอนพ่อห้อยกับโหนปีนเกาะรถเข็นไม้ที่ต่อเป็นกระบะเฮ้ยเด็ดๆๆโอ้ยหนูอย่างนี้มันอันตรายหนูจะตกลงไปบาดเจ็บงั้นเราต้องจับแน่นๆใช่ไหมครับนะใช่เลยเอาละทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมพร้อมแล้วก็ไปเลยเจ้ารถแข่งชายวัยกลางคนเข็นรถให้ห้อยกับโหนที่ขึ้นไปนั่งไป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 ไม่มาแล้วสละยานด่วนไปเร็วไปไม่ดีเร็วเร็วยานด่วนเร็วเร็วไปไหนเนี่ยกัปตันยังไม่ได้สั่งเลยเอ้าทำไมไม่เชื่อกัปตันรองดำรงเดินเข้ามาหน้าบึ้งแสดงปล่อยให้เด็กๆเล่นแบบนี้อีกแล้วนะตามใจเด็กจนเด็กมันไม่เห็นหัวอยู่แล้วผมคิดว่าเด็กๆเขาก็สนุกไปตามภาษาเขานะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหลายครั้งแล้วที่นักแสดงตามใจเด็กจนเกินไปเด็กๆพวกนี้เขาก็สนอยู่แล้วตามภาษาวัยของเขาแล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยไปตามใจเขาซะทุกเรื่องโดยไม่มีความเหมาะสมเนี่ย
เด็กๆมันจะเสียคนเอานะได้ครับท่านรองผมเข้าใจแล้วครับณแดงพยักหน้ายิ้มเจื่อนไหวไหมไหวครับไม่ต้องฮะไม่ต้องสบายสบายรองดำรงมองณแดงเข็นรถที่มีเข่งขยะตั้งอยู่ออกไปหน้าห้องโสดนักเรียนชายคว้ารองเท้าที่ถอดทิ้งไว้ขึ้นมารองเท้าขาดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนักเรียนที่หัวเราะส่วนรองเท้าไม่มีพื้นทะลุขึ้นมาถึงเข่ารองเท้าเราขาดเหมือนกันนักเรียนคนอื่นๆยืนหัวเราะที่ชมรมวิทยาศาสตร์ก็อย่างที่เล่านั่นแหละจะเพราะสัปดาห์นี้โดนก็ไป15คู่แล้วลองก็เลยอยากจะให้ครูสมานและก็เด็กๆเนี่ยช่วยกันสืบดูหน่อยซิว่าใครเป็นคนทำแล้วทำไปทำไมได้ครับท่านรองเดี๋ยวผมจะรีบตามหาหลักฐานแล้วก็เบาะแสให้ได้เร็วที่สุดเลยครับครูครับแล้วนักเรียนที่โดนจับพื้นรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่มาจากห้องไหนชั้นไหนหรอครับดูเหมือนมันจะคละเคล้ากันไปหมดเลยนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นห้องไหนหรือว่าชั้นไหนน้อยถือรองเท้าพื้นขาดอยู่ถ้างั้นจันแจ่มเราฝากรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคนที่โดนจับพื้นรองเท้าด้วยนะจันแจ่มพยักหน้าเอางี้เดี๋ยวไปดูบันทึกที่ครูผู้ช่วยเขาได้ลงบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วครูสมานหันมามองเด็กๆอ้าวนี่พวกเรานกฮูกหายไปไหนอ่ะมีใครเห็นไหมนกคู่ไปช่วยครูศิลปะทำผลงานศิลปะบอกรักพ่อค่ะหรือว่าคนที่เอาไปอาจจะเป็นพวกชอบสะสมพื้นรองเท้าก็ได้นะครับจะบ้าเหรอใครจะไปสะสมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยรองดำรงพยักหน้าพื้นรองเท้าเยอะขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้เก็บไปก็ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนโรงเรียนสักแห่งอย่างนี้ก็ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะโดยตรงแล้วล่ะครับศิลปะเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มี1ไม่มี2แล้วก็ไม่มี3วันนี้ครูก็จะใช้พลังงานธรรมชาตินั่นก็คือพลังงานลมมาสร้างสรรค์ศิลปะให้เกิดขึ้นบนนี้ไม่ต้องงงพลังงานลมยังไงสมมตินี่มีสีอย่างเช่นถ้าเราใช้ปากเป่าออกไปผู้การก็จะสะบัดสีออกไปแต่นี่ออกมาแต่เราจะใช้พลังงานลมจากเครื่องนี้ลองเปิดให้เพื่อนดูไปหันไปเปิดให้เพื่อนดูโอเคเอาสีมาแล้วครูก็จะจุ่มสีเฮ้ดูที่สีจ้องที่สีดีๆพอครูนับ1ถึง3เนี่ยแล้วกดเป่าได้เลยนะเต็มตัว1นักเรียนชายเปิดเครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้าเป่าจนสีกระเด็นไปถูกน้าแดงที่ยืนโกยใบไม้อยู่น้าแดงยกมือปัดปี๊ดที่โกยใบไม้ร่วงหลุดจากมือนกฮูกที่นั่งรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆรีบลุกไปหาอุ้ยเอ้ยไอ้หนูมาทำไมไปเรียนลุกไปเรียนไปเรียนเดี๋ยวน้าทำเองไปลุกไปน้าแดงก้มลงกวาดใบไม้นกฮูกกลับมานั่งที่เดิมเอาเด็กพวกนี้จะไปขำน้าเขาทำไมเนี่ยขอโทษน้าเขาด้วยนักเรียนทุกคนยกมือไหว้น้าแดงก้มกวาดใบไม้อยู่นกฮูกนั่งหน้านิ่งน้าแดงชายศีรษะล้านเข็นรถใส่เข่งขยะและไม้กวาดมาจอดใกล้ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดข้างกำแพงโรงเรียนแล้วยืนปาดเหงื่อน้อยที่เดินมาจากอีกทางกางมือกั้นให้จันแจ่มกับประพันธ์หยุดเดินแล้วชี้นิ้วมาข้างหน้าทั้งสามวิ่งมาหลบหลังเสาชะเง้อมองน้าแดงที่ดึงพื้นรองเท้าผ้าใบออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายขึ้นตัวอักษรพื้นรองเท้าน้าแดงล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบลูกกุญแจที่ร้อยเป็นพวงออกมาเดินถือพื้นรองเท้าเลี้ยวเข้าไปไขประตูห้องเก็บอุปกรณ์ที่ด้านบนเป็นตะข่ายเด็กทั้ง3คนแอบมองอยู่หลังเสาจนน้าแดงไขกุญแจล็อกประตูเก็บพวงกุญแจเข้ากระเป๋าแล้วเดินมือเปล่าออกมาเขายกมือขึ้นปาดเหงื่ออีกครั้งก่อนขยับรถเข็นกลับออกมาทางเดิมจันแจ่มกระโดดนำลงมาจากพื้นอาคารที่ยกสูง
ทั้ง3คนวิ่งมาที่ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วมองผ่านตะข่ายเข้ามาเฮ้ยนี่มันคือรองเท้านักเรียนที่ถูกทำลายไปนี่เอามาเก็บไว้ที่นี่หมดเลยหรือไงหมายความว่าณแดงคือคนร้ายเจาะพื้นรองเท้านักเรียนแล้วเอามาสะสมไว้นั่นเหรอก็น่าสงสัยจริงๆแหละแต่นะแกจะทำแบบนั้นทำไมนะแกใจดีจะตายถ้าลองดำรงรู้เรื่องนี้นะณแดงต้องตายแน่ๆในจินตนาการณแดงในชุดลูกเรือโจรสลัดถูกมัดห้อยหัวยื่นจากเรือออกไปกลางทะเลงานนี้เจ้าไม่รอดแล้วเจ้าแดงผมไม่ได้ทำกัปตันปล่อยผมกัปตันปล่อยผมนะยังปล่อยผมยังไม่ถึงเวลาตื่นรองดำรงในชุดกัปตันฮุกกระทึกเท้าอยู่บนเรือที่วาดด้วยกราฟิกมาแล้วนั่นเจ้าจะเป็นอาหารของมันเจ้าแดงจระเข้ว่ายเข้ามามีตัวหนึ่งกระโดดงับหมวกของลูกเรือแดงไปโอ้ยประพันธ์แจมทำอะไรกันอยู่อ่ะเฮ้ยรองดำรงโผล่มาด้านหลังเปล่านะครับตรงนี้ไม่มีคนร้ายนะครับคนร้ายอะไรแล้วรองดำรงยังไม่ทันถามอะไรเลยนี่หมายความว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วงั้นเหรอฮะยังครับตอนนี้ยังไม่หาไม่เจอครับตอนนี้กำลังหาเบาะแสอยู่ครับรองดำรงพยักหน้าแล้วนาแดงก็ไม่เกี่ยวด้วยครับนาแดงทำไมนะนาไหนประพันธ์มั่วแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปหาตรงนู้นดีกว่าเผื่อมีหลักฐานเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆนะเอางี้ถ้ายังไงไม่ต้องรีบร้อนครูฝากให้ช่วยสืบด้วยกันแล้วกันนะขอบใจมากเด็กๆมือรองดำรงกลายเป็นมือตะขอขอเปล่าครับขอบคุณมากครับประพันธ์ตาฝาดรองดำรงยิ้มขอบใจนะช่วยกันหน่อยท้องใต้อาคารณแดงยืนถูพื้นอยู่นักเรียนหญิงวิ่งชนเพื่อนแก้วน้ำของเพื่อนตกพื้นอ้าวโหมาแล้วลูกเอ้ยน่าจะเอาอะไรกินกันล่ะเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรน้าให้ไปกินไปเดี๋ยวน้าเช็ดเองเดินระวังลูกเอ้ยไม่เช็ดเดี๋ยวใครมาเหยียบก็ลื่นล้มหัวแตกกันพอดีณแดงเก็บแก้วพลาสติกจากพื้นเฮ้ยไอ้ห้อยหอนหอนยังวะหอนแล้วงั้นจัดมันเลยห้อยนอนคว่ำลงบนสเก็ตบอร์ดประกบมือเหยียดมาข้างหน้าโหนดันสเก็ตบอร์ดบนพื้นให้พุ่งมาข้างหน้าณแดงมองแก้วใส่น้ำวางเรียงเป็นแถวอยู่ที่พื้นห้อยใช้มือพุ่งมาดันแก้วจนน้ำหกกระจายโคตรกำลังไปกันพวกเราณแดงเกาหัวหน้าเย๋น้อยจันแจ่มประพันธ์ยืนมองสงสารนะทำไมนาต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยน้อยเอาไงดีที่ชมรมวิทยาศาสตร์เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับซึ่งเราไม่อยากให้นาแดงต้องกลายเป็นคนร้ายแบบนี้เลยค่ะแล้วแบบนี้พวกเราได้เช็คหลักฐานถี่ถ้วนแล้วหรือยังก็ยังไม่รอบด้านครับเพราะเรื่องพวกนี้มันคลุมเครือนิดนึงครับแล้วน้อยล่ะเห็นว่ายังไงบ้างจ๊ะนางเงียบอยู่ตั้งนานมันดูไม่มีเหตุผลและไม่มีแรงบันดาลใจมากพอที่น้าแดงจะทำเขาเรียกแรงจูงใจแต่ครูว่าน้าแดงแกก็น่ารักดีนะครูว่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็สงสัยน้าแดงอยู่แบบนี้เลยทำไมเราถึงไม่ไปถามน้าแดงแกตรงๆล่ะจะไม่ดีกว่าหรอไหนๆเราก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าน้าแดงสะสมเพื่อรองเท้าที่หายไปตั้งเยอะตั้งแยะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะใช่ครับครูอาจจะเจออะไรมากกว่านั้นทุกคนเดินมาเฮ้ยกันจะไปไหนพออย่าพูดไม่จบหยุดชะงักอยู่หลังแนวต้นไม้บอกแล้วใช่ไหมว่าส
ันจะให้ใครรู้ว่าแกเป็นลูกพานโรงไม่ได้นกฮูกนั่งอยู่ใกล้น้าแดงทุกวันนี้แกก็โดนเพื่อนแกล้งมากพออยู่แล้วแล้วถ้าเขารู้ว่าแกเป็นลูกพ่อแล้วเขาจะใกล้แกมากแค่ไหนน้อยจันแจ่มประพันธ์และครูยืนตะลึงนี่แกอยากเป็นพันโรงอย่างพ่อหรือไงฮะแต่ฟังหรือเปล่าเนี่ยเขียนแล้วเนี่ยหนามันมีประโยชน์อะไรเนี่ยทำให้ฟังพ่อเชื่อพ่อก็เพราะแบบนี้ไงแม่ถึงทิ้งพ่อไปอ่ะแม่เขาถึงไม่อยากอยู่กับเราอ่ะนกฮูกลุกขึ้นหยิบสมุดวาดเขียนแล้วเดินหนีพ่อมาหลังแนวต้นไม้เจอเพื่อนเพื่อนและครูที่ยืนอยู่นกฮูกหันหลังเดินหนีนกฮูกอยู่ก่อนดิดูก่อนนี่เพื่อนกวนเพื่อนทั้ง3วิ่งมากอดด้านหลังนกฮูกเอาไว้นกฮูกครับนกฮูกนี่เราไม่ต้องอายนะครับที่มีพ่อเป็นพันโรงอ่ะคุณสมานคะผมไม่ได้อายเลยพ่อผมนู่นที่อายแล้วผมก็ไม่ชอบเลยอ่ะที่พ่อผมอ่ะอายว่าตัวเองเป็นพันโรงนกฮูกแต่เธอโอเคนะเธอหายไปตั้งนานอ่ะฉันแค่ไปอยู่ทำงานศิลปะเฉยๆเธอก็รู้เอาละค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เรามาหาน้าแดงกันเพราะเรื่องอะไรมาหาพ่อเหรอครับมีอะไรกันเหรอครับน้าแดงโผล่มาข้างๆเอาละค่ะเด็กๆไหนใครมีอะไรอยากจะถามน้าแดงถามได้เลยนะจ๊ะคือพวกเรามีเรื่องจะถามหน่อยนะครับครับเรื่องเกี่ยวกับน้อยเหล่มองนกฮูกมองน้อยกลับน้าแดงมองนกฮูกบอกไปเลยน้อยเรื่องเกี่ยวกับน้าแดงเคาะนิ้วเกี่ยวกับรองเท้านะครับเปล่านะครับฮะฮะรองเท้าอะไรเหรอพอดีว่าพวกเราสงสัยน้าแดงอะค่ะที่น้าแดงเป็นคนจ่อรองเท้าเด็กในโรงเรียนแล้วก็เอาแผ่นรองเท้าไปคือผมไม่ได้เจาะผมเป็นคนเจอทุกคนยิ้มให้กันย้อนเหตุการณ์ในพงต้นไม้พอเจออันแรกอะผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่หรอกครับแต่พอเจอหลายอันเข้าก็เริ่มไม่เข้าใจว่าพวกเด็กๆเนี่ยเขาเอามาทิ้งไว้ทำไมรู้จะเป็นแฟชั่นเล่นสนุกของเด็กๆผมก็เลยรวบรวมเข้าไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างน้าแดงเก็บพื้นรองเท้าได้ที่โรงอาหารและบริเวณถังขยะอีกหลายคู่น้าแดงโยนใส่ลงในเข่งที่วงสนทนาจากข้อมูลที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยคนร้ายมักจะลงมือกับเด็กๆที่เข้าไปนั่งดูวิดีโอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ห้องโสตทัศนศึกษาพอเด็กๆเนี่ยดูเสร็จก็จะออกมาก็จะมีคนตกเป็นเหยื่อค่ะถ้างั้นก็เข้าล็อกคิวต่อไปที่จะต้องไปดูวิดีโอที่ห้องโสตวันพฤหัสตอนบ่าย2คราวนี้เราจะไปจับคนร้ายและที่สำคัญเราต้องการอุปกรณ์ครับครูสมานประดิษฐ์อุปกรณ์อยู่สิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะทำในวันนี้ก็คือเครื่องเตือนรองเท้าหายทำเองขั้นตอนแรกเราจะติดตั้งตัวส่งสัญญาณบลูทูธไว้ที่รองเท้าที่คิดว่าคนร้ายจะขโมยขั้นตอนที่2เราจะเชื่อมต่อสัญญาณนี้กับโทรศัพท์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครูจะเขียนโปรแกรมเอาไว้กับโทรศัพท์เงื่อนไขที่1เมื่อใดก็ตามที่เครื่องส่งสัญญาณหรือว่ารองเท้านั้นห่างออกไปจากโทรศัพท์เกิน10เมตรโทรศัพท์ก็จะมีเสียงดังขึ้นมาเงื่อนไขที่2เมื่อเราเอาโทรศัพท์วิ่งเข้าหารองเท้าในระยะ10เมตรโทรศัพท์ก็จะหยุดดังหน้าห้องโสดเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องเข้าไปดูวิดีโอวิทยาศาสตร์ที่ห้องโสดทัศนศึกษาประพันธ์จะเอารองเท้าซึ่งมีตัวส่งบลูทูธไปวางล่อคนร้ายไว้ซึ่งจะเป็นรองเท้าที่ใหม่ที่สุดตรงกับเป้าหมายที่คนร้ายเลือกทำลายเป็นประจำประพันธ์วางรองเท้าคู่ใหม่แล้วเดินเข้าห้องโสดโอ้ยมาแล้วครับเร็วเข้าเมื่อเข้าไปในห้องให้เรานั่งนิ่งๆพอดีท้องเสียครับขอโทษนะครับเร็วเข้าอย่าทำตัวมีพิรุษ
รอให้คนร้ายลงมือทำเองเท่านั้นวิดีโอนี้จะฉายแค่20นาทีดูให้จบห้ามใครออกไปข้างนอกไม่งั้นพี่จะจดรายชื่อไปฟ้องครูนักเรียนชายผิวคล้ำสั่งจากนั้นพี่ป.6ก็จะฉายวิดีโอวิดีโอรายการคิดวิทย์นักเรียนในห้องโสดนั่งดูวิดีโอบนจอไฟในห้องมืดลงน้อยนั่งก้อยประพันธ์นกฮูกนั่งคู่กับจันแจ่มเราจะใส่ผงกัวกรรมนะครับ3ช้อนพิธีกรรายการโรยผงกัวกรรมลงในน้ำน้อยนั่งมองจอโอเคหลังจากนั้นคือหน้าที่ของน้องๆคนให้มันเข้ากันครับนักเรียนผิวคล้ำเดินมองทุกคนมีมือหยิบรองเท้าคู่ใหม่จากหน้าห้องไปเมื่อคนร้ายได้ลงมือแล้วได้เอารองเท้าของเป้าหมายห่างออกไปสัญญาณก็จะร้องเตือนน้ำเปล่าด้วยเฮ้ยมันดังจริงๆด้วยอ่ะตามมาแล้วแล้วไอ้ลูกกวนเด็ก4คนลุกออกมาแต่ยังไม่ได้สวมรองเท้าไปไหนวะเราแค่ตามสัญญาณไปเรื่อยๆเท่านั้นถ้าเสียงหยุดแสดงว่าคนร้ายจะอยู่ใกล้กับเราเดี๋ยวๆๆทุกคนฉันว่าสัญญาณมันเริ่มไกลไปทุกทีแล้วนะมันไม่ใช่ทางนี้มันต้องไปทางนู้นตามมาแล้วทางนี้แล้วจันแจ่มที่ถือโทรศัพท์จับสัญญาณวิ่งนำกลับมาที่หน้าห้องโสดแล้วพวกเราทางนี้มาแล้วทั้ง4คนก้มลงคว้ารองเท้าเพื่อนในห้องชะโงกหน้ามองทั้ง4คนใส่รองเท้าวิ่งลงบันไดมาจันแจ่มวิ่งนำลงไปจนถึงชั้นล่างตามเสียงสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือจันแจ่มยกมือให้ทุกคนหยุดวิ่งแล้วยกนิ้วจุปากให้ทุกคนเงียบกวนเด็กทั้ง4คนค่อยๆเดินเมื่อเสียงสัญญาณหยุดลงจันแจ่มยังเดินนำมาจนถึงมุมหนึ่งในอาคารคนร้ายก็จะจนมุมในตอนที่มือกำลังจะทำลายรองเท้าพอดีเรียนชายผิวคล้ำที่กรีดพื้นรองเท้าอยู่หยุดชะงักที่ห้องรองดำรงผมก็เพิ่งจะรู้เรื่องทั้งหมดนี่แหละครับไม่น่าล่ะครับช่วงนี้ที่ร้านมีลูกค้ามาซ่อมรองเท้าเยอะมากเลยโดยเฉพาะเด็กๆที่โรงเรียนกันสุขนะครับแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเป็นฝีมือของลูกชายตัวเองรองดำรงมองไตรรัตน์ไหนลองเล่าให้รองฟังซิว่าเธอทำแบบนั้นทำไมเมนูช่วงหลังๆเนี้ยร้านพ่อไม่ค่อยมีคนมาซ่อมรองเท้าก็เลยคิดว่าถ้ามีคนรองเท้าพังเยอะๆแถวนี้น่าจะมาซ่อมที่ร้านพ่อผมพ่อผมคงดีใจถ้ามีลูกค้าเยอะขึ้นผมแค่อยากทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อครับนี่ลูกรู้ไหมว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกทำแบบนี้พ่อไม่ได้อยากให้ลูกมาทำดีกับพ่อแล้วลูกต้องกลายเป็นคนไม่ดีทำแบบนี้พ่อไม่ภูมิใจและพ่อก็ยังเศร้าใจอีกต่างหากผมขอโทษครับพ่อผมแค่ลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ทำตัวเดือดร้อนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันพ่อที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแล้วนะเธอน่าจะภูมิใจนะที่มีพ่อดีๆแบบนี้ขอโทษครับรองดำรงขอโทษพ่อด้วยครับไตรรัตน์ยกมือไหว้รองดำรงและพ่อท่านรองครับยังไงผมต้องรบกวนท่านรองดำรงเนี่ยช่วยตามผู้เสียหายมาให้ทีนะครับคือว่าผมจะคืนเงินให้กับคนที่ผมซ่อมรองเท้าไปแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ซ่อมรองเท้าเนี่ยผมจะซ่อมให้ฟรีครับให้เหมือนใหม่เลยครับงั้นอย่างนี้ร้านพ่อผมก็คงจะเงียบเหงาเหมือนเดิมสิครับนึกขึ้นได้ผมเองก็มีรองเท้าที่มันพังๆอยู่หลายคู่เหมือนกันคงจะได้เลิกยกเอาไปซ่อมทั้งกระบี่สักทีนึงนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคู่ใหม่ด้วยจริงเหรอครับ พ่อยิ้มและโอบไหล่ไตรรัตน์แต่ความผิดที่เธอก่อไว้นี่ถึงแม้ทำด้วยความหวังดีก็จริงแต่มันก็เกือบจะทำอันตรายให้คนอื่นเขาน่ะหกล้มหัวฟาดพื้นจนถึงชีวิตได้เชียวนะผมขอโทษครับ
ไตรรัตน์หน้าสลดงั้นเอาอย่างนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอต้องย้ายมาอยู่ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ของรองทำความดีให้กับผู้อื่นตั้งแต่บัดนี้และยาวไปไม่มีกำหนดขอบครับขอบคุณท่านรองนะครับรองดำรงยิ้มให้สองพ่อลูกยิ้มให้กันเช้าวันใหม่ในห้องประชุมของโรงเรียนเอาละค่ะนักเรียนขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงทั้ง10ชุดในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อของโรงเรียนเราด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเรายังมีตัวแทนเพื่อนของเราอีกหนึ่งคนที่อยากจะขึ้นมาแสดงผลงานให้เราได้ชมกันขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนกฮูกลุกออกมาหน้าเวทีณแดงแง้มประตูรอดูรองดำรงหันไปมองแดงรองดำรงพยักหน้าเรียกณแดงที่สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวและมีผ้าขาวม้าคาดเอวเดินเข้ามายืนข้างๆรองดำรงนกฮูกเดินขึ้นเวทีครูศิลปะเปิดผ้าคลุมภาพวาดขนาดใหญ่ให้นักเรียนทุกคนดูเป็นภาพลายเส้นที่มีใบหน้าคล้ายหน้าแดงสวมเสื้อยืดมีผ้าขาวม้าพาดบ่าใต้ภาพเขียนว่าพ่อหน้าแดงมองไปบนเวทีน้ำตาซึมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของพ่อผมครับพ่อผมไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแต่พ่อผมเป็นผู้มีพลังวิเศษนกฮูกนึกย้อนกลับไปณแดงยิ้มให้นกฮูกนกฮูกไหว้ณแดงก่อนไปโรงเรียนพ่อไม่ได้มีดวงตาเลเซอร์แต่พ่อมีดวงตาที่คอยห่วงใยทุกคนเด็กนักเรียนนั่งนิ่งฟังนกฮูกพ่อไม่ได้มีหัวใจเหล็กที่ฆ่าไม่ตายแต่พ่อมีหัวใจอบอุ่นและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอหนนั่งฟังน้ำตาไหลอาบแก้มพ่อไม่ได้มีพลังจิตที่จะเปลี่ยนโรงเรียนแห่งนี้ให้กลายเป็นปราสาทยักษ์แต่พ่อทำให้โรงเรียนแห่งนี้สะอาดเป็นระเบียบและน่าเรียนพ่อสอนผมเสมอว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไม่ใช่การที่เราอยู่เหนือคนอื่นแต่คือการที่เราพร้อมจะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นณแดงตอนยื่นขวดน้ำของตัวเองให้นักเรียนที่ทำแก้วน้ำร่วงพ่อคือฮีโร่ของผมและผมก็รักพ่อครับณแดงยืนกลั้นน้ำตาอยู่ข้างรองดำรงครูสมานกับครูเล็กยืนน้ำตาซึมสุขสันต์วันพ่อครับทุกคนน้อยทำจมูกฟุดฟิตนกฮูกวิ่งลงจากเวทีอ้อมไปอีกด้านของห้องตรงที่ณแดงยืนอยู่กับรองดำรงในวันที่เธอไม่มีใครเธออาจนกฮูกโผล่เข้ากอดและซบอกณแดงผู้เป็นพ่อณแดงตบหลังและลูบหัวนกฮูกครูเล็กน้ำตารื้นครูสมานน้ำตาคลอยังมีอีกคนเฝ้ามองดูและอยู่ข้างเธอเสมอมาสองพ่อลูกกอดกันกลมณแดงก้มมองลูกชายที่อยู่ในอ้อมกอดฉันพร้อมจะรับฟังเธอยังมีฉันแม้ในวันไม่เหลือใครผิดพลาดทุกล้มเธอคงท้อฉันเข้าใจอย่าเพิ่งยอมขึ้นเครดิตท้ายรายการที่ปรึกษาอาจารย์ฤทัยจงสฤทธิ์ดร.ปิติวุฒิธีระกิติกุลแพทย์หญิงเบญจพรตันตสูตรอาจารย์พันพัฒน์สาทูปเทียนสถานที่ถ่ายทำโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์สร้างสรรค์โดยบริษัท B Amazing Entertainment คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเสียงบรรยายภาพคณิษฐาวชิราพรพฤทธิ์บทเสียงบรรยายภาพนฤมลปิ่นโตลงเสียงบรรยายภาพสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ควบคุมและอำนวยการผลิตในวันที่เธอไม่มีใคร